เชิญเลยครับก็ถามว่าถ้าท่านมาจากสุรินทร์แล้ววันนั้นเนี่ยท่านนั่งอยู่บนหลังช้างกองปราบก็ต้องอุ้มช้างมาด้วยดิครับก็ขอบคุณนะครับผมทำไร่ทำนาไป2ปีแล้วท่านบรรณวิทย์ก็บอกว่าให้ผมเลิกทำนาก็ไม่ใช่ให้เลิกให้หยุดทำนาชั่วคราวว่างั้นก็มาพอดีท่านประสงค์ก็บอกว่าไม่มีผู้ที่จะช่วยดูแลท่านเพราะบางทีไปไหนผมอาจจะต้องช่วยพยุงท่านบ้างก็เลยต้องมาแล้วต้องขอบคุณนะครับทุกท่านแม่มาผมมาวันนี้เห็นทุกท่านมีความสุขอย่างนี้มาร่วมเยอะๆอย่างนี้ผมก็ค่อยยังชั่วหน่อยเพราะว่าผมนี่ไม่ใช่จะเดินตามคนง่ายๆนะครับอยู่ในสภาตอนเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมก็ไม่ใช่อยากจะเดินตามคนง่ายๆเลือกเหมือนกันนะครับว่าเดินตามใครแล้วมันเหมาะที่จะเดินตามครั้งนั้นผมก็เลือกเดินตามท่านพลตำรวจเอกประทินสันติประภพได้ความรู้จากท่านเยอะมากผมจำเต็มหูของผมตอนที่ยื่นเอกสารปปช9คนท่านประทินเป็นคนบอกผมเองเต็มเลยว่าการุณเราเป็นผู้ใหญ่แล้วทำอะไรจะต้องละเอียดรอบคอบและเรื่องที่เรากำลังทำเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบอย่าให้คนมาตำหนิเราได้ทั้งวันนี้และวันหน้าโอ้ผมได้เอะใจว่าอุ๊ใช่แฮะเสร็จแล้วงานของท่านก็ประสบความสำเร็จครับปปช9คนนั้นก็ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็มีคำพิพากษาจำคุกแต่น่าเสียดายนะครับประชาชนลักไก่ลักวัวลักควายก็จำคุกแล้วไม่รอลงอาญาแต่ปปช.กระทำความผิดปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบรอลงอาญาน่าเสียดายมากและคดีต่างๆเหล่านั้นที่ท่านนำร้องทั้งปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาก็มีคำพิพากษารอลงอาญาเหมือนกันจำคุกรอลงอาญายังเหลือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผิดเหมือนกันนะผิดเหมือนกันและดูเหมือนจะยังเหลือกกต.ด้วยใช่ไหมครับท่านครับกกต.พิพากษาเหมือนกันกับผู้ตรวจครับมาวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่มาก็ได้มองสถานการณ์ปี2555เห็นปัญหาเยอะแยะมากมายแล้วในขณะเดียวกันท่านก็ช่วยมองปัญหา2556นะครับก็เห็นประเด็นปัญหาที่หนักมากมาฟังท่านวรินทร์ซึ่งเป็นโหรทำนายว่าหนักอีกนะครับมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าหนักมากภารกิจที่หนักอย่างนี้เนี่ยนะครับคนรุ่นพวกผมและรุ่นต่อๆไปแบกคงยากจะต้องอาศัยรุ่นของท่านประสงค์ท่านพลตำรวจเอกประทินนะท่านอรุณพร้อมเทพนะท่านประธานบรรณวิทย์พี่สมศักดิ์โกสัยสุขนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องเป็นผู้แบกเพราะว่าท่านอาวุโสเมื่ออาวุโสกระดูกท่านก็ต้องแข็งแรงกว่าพวกเราที่ยังรุ่นเยาว์กระดูกที่แข็งแรงก็ย่อมจะสามารถแบกได้หนักมากนะครับแล้วถ้าท่านมีปัญหาแบกเป็นอะไรไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาของท่านก็เหลือไม่มากเอาไว้เวลาที่เหลือเยอะๆเอาไว้ให้พวกผมอยู่ต่อเพราะฉะนั้นก็เป็นภารกิจของท่านจะต้องแบกก่อนนะแบกก่อนแล้วนำหน้าแบก
เราจะพยายามผลักท่านให้ท่านเป็นผู้แบกก่อนไอ้เรื่องเราจะแบกก่อนนั้นไม่มีทางเพราะเราเห็นหน้าแล้วเราจะให้ท่านแบกก่อนและให้ท่านเดินก่อนและถ้ามีปัญหาอะไรข้อหาต่างๆก็ไม่เป็นไรนะครับท่านก็สู้คดีไปก็ไม่เป็นไรครับอย่างมากก็สู้คดีสืบพยานสัก250ปากนะครับสืบไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็20ปีศาลชั้นต้นแล้วก็ขึ้นศาลอุทธรณ์อีกสัก3ปีไปศาลฎีกาอีกสัก5ปีรวมเบ็ดเสร็จแล้วอายุท่านตอนนั้นก็ประมาณ150ปีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นท่านจะสังเกตว่าท่านจะรับภาระได้เยอะมากเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องนำหน้าปัญหาทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากตามที่ฟังท่านเพราะฉะนั้นงานข้างหน้านั้นเป็นงานหนักนักด้วยเหตุที่งานหนักนักนั้นพี่สมศักดิ์โกสัยสุขเขาบอกว่าจึงจำเป็นจะต้องมาเป็นรูปธรรมกันแล้วทุกอย่างต้องมาช่วยกันทำแล้วด้วยเหตุอย่างนี้นี่นะครับงานที่หนักนี้คงจะต้องมาช่วยกันจำนวนมากผู้เก่งจะต้องมีผู้เก่งจำนวนมากมากทั่วทุกสารทิศมากทั่วทุกหนแห่งมากทุกพื้นที่มากทุกกลุ่มมากทุกสาขามากทุกปัญหาและมากทุกประเด็นเรื่องที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้ผมคิดว่าตามที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำก็น่าจะแบกได้แล้วมีท่านผู้ใหญ่มานำแบกอย่างนี้นะครับก็อุ่นใจผมเดินตามท่านประสงค์อีกก็น่าจะอุ่นใจคิดว่าหมาไม่กัดเพราะว่ายังไงก็เจอท่านประสงค์ก่อนผมก็หลบซ้ายหลบขวาก็รอดตัวคิดว่ารอดตัวก็ขอขอบคุณท่านประธานบรรณวิทย์นะครับที่ให้โอกาสผมมาช่วยงานก็ขอบคุณมากครับครับ นั่นเองครับแต่ผมชื่นชมท่านอดีตสสสวการุณมากนะครับเพราะว่าอยู่กับท่านมานานพอสมควรแล้วก็มีเหตุการณ์อันหนึ่งที่ผมยอมรับว่าท่านเก่งมากเลยคือท่านถูกตำรวจจับข้อหาก่อการร้ายแล้วไปขังไว้ที่กองปราบผมก็ไปเยี่ยมท่านรุ่งเช้าท่านก็ไปศาลเขาส่งฟ้องศาลเลยนะครับฝากแล้วก็ฝากขังศาลต่อท่านก็ขึ้นรองผู้การกองปราบไปใครไปเยอะแยะเลยครับสุดยอดทนายครับวันนั้นขึ้นไปเข็มขัดก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่มีถุงเท้าก็ถูกตำรวจบอกว่าเอ๊ะแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยท่านบอกว่าจะไม่เรียบร้อยไงครับอันเดอร์แวร์ยังไม่มีเลยท่านไปจับผมมาก็ขึ้นศาลกันท่านชนะตำรวจทุกประตูเลยครับถามว่าต้องสอบสวนผมอีกไหมตำรวจบอกไม่ต้องสอบเสร็จหมดแล้วแล้วช่วงจากนี้ไปจนถึงขึ้นศาลเนี่ยต้องมีเรียกผมอีกไหมบอกไม่มีแล้วถามว่าแล้วทำไมถึงต้องฝากขังผมต่อล่ะตำรวจตอบว่าฝากตามระเบียบกรมตำรวจศาลก็ตัดสินว่าเคยปฏิบัติมาอย่างนี้ก็ขอให้ฝากขังตามระเบียบกรมตำรวจท่านการุณก็บอกผมตั้งแต่เช้าแล้วบอกไม่ต้องผมเป็นทนายมีบัตรประกันผมเนี่ยไม่เคยไว้ใจในเรื่องเหล่านี้เลยรถยังมียางอะไรผมรีบไปถอนเงินมา 300,000 บาทมาไว้กับตัวก่อนเหตุการณ์ตอนนั้น 4:15 น.ท่านการุณก็เอาบัตรทนายไปประกันตัวเองปรากฏว่าเป็นบัตรทนายต่างจังหวัดและหมดอายุเขาบอกไม่ทันแล้วยังไงก็ไม่ทันหลักทรัพย์ก็ไม่ทันมีทางเดียวเงินสดท่านการุณก็หันมายังไงผมเตรียมไว้แล้ววางเลยครับวันนั้นก็เลยไม่ต้องถูกจองจำนะครับท่านนาวากาตรีประสงค์ท่านต้องตอบทางบ้านแล้วนะครับท่านตอบเสร็จเราก็จะหยุดช่วงแรกนะครับในช่วงที่สองก็จะมีท่านไทกรท่านสสประเสริฐท่านอาจารย์สมชายดร.มารีรัตน์และอาจารย์จำนงมาต่อช่วงนี้ต้องขออนุญาตท่านนาวากาตรีประสงค์ช่วยกรุณาปิดท้ายแนะนำพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับผมขอกล่าวอย่างสั้นๆ นะครับเพราะว่าปัญหาทุกอย่างของบ้านเมืองในขณะนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทราบกันดีแล้วก็มีความอึดอัดแล้วก็มีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำกันยังไงผมขอเรียนว่า
การเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีแน่ถ้าหากว่าประชาชนพี่น้องชาวไทยที่รักชาติรักแผ่นดินเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จะจับมือกันอย่างเหนียวแน่นทุกหมู่ทุกเหล่าทุกกลุ่มโดยไม่เลือกว่ากลุ่มนั้นเป็นอย่างไรกลุ่มนี้เป็นอย่างไรปัญหาของบ้านเมืองในขณะนี้ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มทุกเหล่าที่รักชาติบ้านเมืองแล้วก็รักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จับมือกันเป็นกองทัพประชาชนเราจะต่อสู้ร่วมกันส่วนเรื่องจะต่อสู้กันอย่างไรในขั้นต้นขอให้ทุกหมู่ทุกเหล่านั้นวางไอ้เรื่องความขุ่นข้องมองใจซึ่งกันและกันไว้เสียก่อนแล้วก็จับมือร่วมกันเดินไปข้างหน้าส่วนจะเดินไปอย่างไรทำอย่างไรผมคิดว่าถ้าผมพูดอะไรออกมาเนี่ยรัฐบาลเขาก็รู้หมดเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเคยรับราชการหรือเคยร่วมเป็นรัฐบาลมาผมจะไม่พูดในที่นี้แต่ผมจะพูดเป็นการเฉพาะกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายในเร็วๆนี้นะครับขอให้ร่วมมือกันไม่มีอะไรที่ประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้บ้านเมืองต้องเปลี่ยนแปลงแน่นะครับแล้วเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนที่เราจะหาหรือปรึกษาหารือกันก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ขอบพระคุณท่านบรรณวิทย์ที่เชิญผมมาถ้าผมรู้ว่าผมต้องมาพูดอย่างนี้ผมก็ไม่มาเพราะคิดว่ามาพบปะกันธรรมดานะครับนั่นก็ต้องขออภัยด้วยสิ่งที่เราควรจะเปิดเผยเมื่อไหร่นั้นผมคิดว่าเราคงทราบดีว่าอะไรถึงเวลาหรือยังเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่ผมให้ความเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าความปลอดภัยของประชาชนนั้นเป็นหลักสำคัญที่สุดของคนที่จะทำงานร่วมกันในครั้งนี้เราจะไม่ยอมปล่อยให้เขาทำเราครั้งเดียวอย่างที่แล้วๆมาเป็นอันขาดนะครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณท่านนาวากาตรีประสงค์สุนทรีท่านพลตำรวจเอกประทินสันติประภพท่านพลอากาศเอกอรุณพร้อมเทพท่านอดีตสว.วรินทร์เทียมจรัสแล้วก็อดีตผู้นำกรรมกรพี่สมศักดิ์โกสายสุขและทุกท่านที่มาณที่นี้นะครับขอให้ผู้ที่ดูโทรทัศน์ช่อง13สยามไทยทุกท่านจงสุขใจไร้โรคและโชคสวัสดีปีใหม่แล้ววันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับ